นี้โจทย์ทวีชแนลครับต้มขมครับต้มเนื้อนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าก้อยคั่วนะฮะคือลาบดิบคั่วนั่นเองฮะก้อยคั่วนะฮะแล้วมีเครื่องเคียงนะฮะมีพวกผักชูผักก็น่ากินมากครับแล้วมีแจ่วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแจ่วโอ้เมงวันเขาเรียกว่าแจ่วแจ่วขมนะครับแจ่วขมนะฮะไปกินกับตัวนี้นะฮะต้มขมนะครับต้องมีข้าวเหนียวนะฮะกินคู่กันครับชิมละกินร้อนก้อมนะนานแล้วไม่ได้กินลาบนะครับลาบดิบลาบคั่ววันนี้ไปสอบที่ชุมพรมาก็เลยแวะมากินร้านอีสานแท้พวกสิบล้อเขานั่งกินกันรถพ่วงอยู่ข้างถนนเพชรเกษมครับทีนี้เขาเรียกว่าขอโพร้อยต่อประจวบชุมพรชุดเขตประจวบพอดีพอมันผ่านน้อยครับพนานุเป็นยีดิตรับสู่ประตูภาคใต้ชุมพรนะครับร้านอยู่ขาล่องใต้ใต้มือครับลาบยโสต้มสาขาอ่อนด้วยฮะอร่อยใบเลยใบชะพูนะกินกับลาบเยี่ยมมากอร่อยจริงๆนะรสชาติอีสาน
ไม่เหมือนกับร้านคนใต้อะไรทำนะไม่เท่าหรอกนี่อีสานแท้ลาบยโสทีวีเสียงดังหน่อยโอเคครับสุดยอดอร่อยขอบคุณที่ติดตามชมครับมิโจทำให้ชนะครับร้านลาบยโสครับขอโทรมาตรฐานน้อยครับ